มาตามดูต่อนะครับสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเราเช้านี้กันบ้างเมื่อสักครู่ตอนเปิดตลาดเนี่ยอยู่ในแดนลบนะครับแต่ว่าวินาทีปัจจุบันเนี่ยก็พยายามจะกลับมาบวกเมื่อสักครู่นี้บวกไปได้เกือบเกือบหจุดนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นอยู่ที่1,610 8จุดนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยละครับมาดูข่าวของบริษัทจดทะเบียนกันต่อนะครับสำหรับผู้ชมที่รอเรื่องของ iPhone 8ที่กําลังจะเปิดตัวกันในวันที่12กันยายนนี้นะครับแน่นอนว่าธุรกิจไหนบริษัทไหนที่เข้าไปเกาะไปมีโอกาสมีส่วนที่จะได้ขาย iPhone 8เนี่ยก็จะรับทรัพย์กันไปด้วยล่าสุดครับคอมเซเว่นนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งเจ้าลวครับที่เตรียมที่จะมีการโกยออเดอร์นะครับจาก iPhone 8ที่จะเปิดกันในวันเปิดตัวกันในวันที่12กันยายนนี้นะครับซึ่งก็ประเมินกัน ว่าจะสามารถหนุนยอดขายสมาร์ทโฟนในครึ่งหลังของปีให้เพิ่มขึ้นได้มากนะครับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ประเมินกําไรในปีนี้พุ่งขึ้นมาเฉียดๆ0 0อล้านบาทหรือว่าเติบโตถึง45%นะครับ ขณะที่ทางด้านของ powerline engineering นะครับก็มีการประกาศขายหุ้นของบำรุงเมืองพาซาหรือว่า BMP นะครับให้กับทนบรี healthcare group ครับจำนวน23.26ล้านหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31ตุลาคมนี้จะเตรียมนำเงินที่ได้นนะครับไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ชำระหนี้เงินกู้ครับ ไปต่อกันที่ NNCL นะครับมีการทุ่มงบประมาณถึง3,000ล้านบาททีเดียวครับจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเฟส2ขนาด60เมกะวัต์เพื่อหนุนยอดขายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคนประปทุมธานีครับเตรียมที่จะมีการเจราจาพันธมิตรในการติดโซลารูฟนะครับล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญาให้ ALT นะครับวางโครงข่ายสายเคเบ,บลิลใยแก้วมูลค่า150ล้านบาทคาดเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่3นี้นะครับ ส่วนมีคลิปนะครับหุ้นโรงไฟฟ้าน้องใหม่หนึ่งตัวที่เข้ามาในตลาดหุ้นแล้วราคาโอ้โหต้องบอกว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับล่าสุดเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะมีการปิดดีลนะครับสำหรับกําลังผลิตไฟฟ้าโซลาร์ราชการสากรเฟส2โดยมั่นใจครับว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้นะครับส่วนปีหน้าก็จะมีการทํา COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก450เมกะวัตต์ทีเดียวประเมินตัวเลขนะครับของการเติบโตในปีหน้าบอกว่าแข็งแกร่งกว่าปีนี้อย่างแน่นอนครับ ไปต่อกันที่ T.S.R กันบ้างน,นะครับมีการตั้งเป้ารายได้ปีนี้พุ่งแตะระดับ2,000ล้านบาทโตขึ้น12%นะครับโดยงบครึ่งปีแรกนั้นถือว่าเติบโตมาแข็งแกร่งนะครับก็ช่วยหนุนบรรยากาศของครึ่งปีหลังได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่ยอดขายเครื่องกองน้ำนั้นปรับตัวดีขึ้นขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เติบโตด้วยครับ ไปต่อกันที่ทางกานของสยามแก๊สหรือว่า SGP นะครับเปิดเผยกันว่าครึ่งหลังเนี่ยกำไรน่าจะเติบโตได้ดีแล้วครับรับเรื่องของไฮซีซั่นของธุรกิจเขานะครับแล้วก็รวมไปถึงอนิสง์จากราคา LPG ที่พุ่งขึ้นมั่นใจครับว่าจะหนุนรายได้ในปีนี้ให้เติบโตตามเป้า60,000ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับ ไปต่อกันที่ BJ เชีนะครับมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการประมูลประมูลงานใหม่นะครับถึง2,3 0 0 0ล้านบาทชี้กันนะครับว่าจะเป็นงานในต่างประเทศใน70%แล้วก็ในไทยอีก30%ยอมรับนะครับว่ารายได้ในปีนี้ปรับลดลงหลังจากที่เผชิญการแข่งขันในตลาดที่สูงมากขึ้น ไปต่อกันที่ทีมิวนะครับเตรียมปรับเป้ากำไรสุทธิในปีนี้นะครับให้เป็นเติบโตเกิน20%จากเป้ารายได้นะครับโต10%ไปสู่ระดับ1,500ล้านบาทเตรียมลุยโปรเจกต์ขุนยนต์3เฟสครับมูลค่า10ล้านบาทเพื่อรับนโยบายภาครัฐไท a แลนด์4.0 ปิดท้ายข่าวบริษัทจุลเพียนเช้านี้นะครับกันที่ตัวของ NCH กันบ้างนะครับคงเป้ารายได้ในปีนี้โต 10, 1,700ล้านบาทครับหลังจากที่มีแบ็กหลอกมาแล้ว269ล้านบาทนะครับเตรียมที่จะมีการเรียกได้ว่ารับรู้กันภายในปีนี้ทั้งหมดและยังมีสต็อกอยู่นะครับอีก4,793ล้านบาท ขณะที่ครึ่งหลังของปีเนี่ยก็จ่อที่จะเปิดตัวอีก2โครงการครับมูลค่า1,800จนถึง1,900ล้านบาทนะครับ <Okay. S 1> พรีเซลก็ประเมินกันเอาไว้แล้วครับว่าน่าจะยังทำได้ตามที่คาดเอาไว้ในระดับ2,738ล้านบาทครับ มาต่อกันนะครับที่สัมมนาครับของทางด้าน Money and b a n k i n n งมันนี่แอนแบงกิ้งอินเตอร์นะครับในหัวข้อ Beauty and the b o ูของเรานะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้จองสัมมนาต้องรีบแล้วนะครับลองชวนเพื่อนๆกันดูนะครับไปที่โรงภาพยนตร์รับชมกันแบบสบายๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นะครับหรือว่ารับชมรายการย้อนหลังของเราก็ได้จองสัมมนาก็ได้นะครับที่เว็บนี้ครับ ww w m o n e y a n d b a n k i n g t v c o m ครับ เชื่อว่าหลายๆครั้งฟังนักวิเคราะห์พูดแล้วก็จดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับเข้าไปที่ World Wide Web Moneyandbankingtv.com ในนั้นมีเรื่องของลิงก์นะครับคลิปต่างๆนะครับของรายการในทุกๆรายการในเครือการเงินธนาคารเลยครับไปทากกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของราคาทองคำแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์สกันต่อครับ